ทีนี้ไปถามรองนายกรัฐมนตรีนายวิษณุเครืองามนะคะก็ออกมาบอกเหมือนกันค่ะว่าด้านตนเองเนี่ยคิดว่าคงไม่ได้มีความมุ่งหมายจะให้เป็นเงินนะคะเพราะว่าบางคนเนี่ยรับไปแล้วฉีกทิ้งบางคนเก็บใส่กระเป๋าเป็นที่ระลึกบางคนก็บริจาคเงินกลับคืนบางคนนำไปซื้อของเจตนาเนี่ยไม่ถึงขั้นให้เป็นธนบัตรชำระหนี้ได้ตามกฎหมายค่ะสรุปแล้วก็คือไม่ใช่เงินปลอมและทุกคนก็รู้อยู่แล้วว่าที่เขาใช้กันเนี่ยไม่ใช่เงินนะคะไม่รู้ว่าจะยังไงต่อดีรองนายกก็บอกชัดเจนว่าไม่น่าจะใช้เงินปลอมแล้วก็รู้กันอยู่แล้วว่าเขาก็ไม่ใช้เงินกันจริงๆแบบนี้นะครับแต่ว่าที่แน่ๆตำรวจดำเนินการแล้วนะฮะตามมาตรา9นะครับกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากดิว18กันนะคะ